กินอาหาร4อย่างนี้ในทุกเช้าน้ำหนักลดลงพุงหายได้โดยไม่ต้องอดอาหารน้ำหนักลดลงได้พุงหายได้โดยไม่ต้องอดอาหารเพียงแค่กินอาหาร4อย่างนี้ในทุกเช้าก็สามารถช่วยทำให้น้ำหนักลดลงพุงหายได้โดยไม่ต้องอดอาหารจากเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่าสิ่งแรกที่ควรต้องทำในตอนเช้าก็คือ 1. ดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือเพราะสามารถล้างสารพิษในทั่วร่างกายในตอนเช้าโดยมีสูตรผสมดังต่อไปนี้น้ำอุ่นประมาณ100มิลลิลิตรผสมกับเกลือไม่เกิน 0.9 กรัมแล้วดื่มตอนเช้าในทุกๆเช้าเพียงแค่นี้ก็จะสามารถล้างสารพิษและฆ่าเชื้อโรคภายในร่างกายได้ช่วยให้ผิวสวยและสามารถปราบเอนไซม์ในลำไส้ได้ดีและยังช่วยทำให้ร่างกายได้รับน้ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีอีกด้วย 2. พุทราพุทราแห้ง12ชิ้นกินตอนท้องว่างโดยเฉพาะตอนเช้าโดยพุทราช่วยป้องกันไม่ให้ผมร่วงบำรุงผิวและช่วยระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นประจำและต้องกินกาแฟบ่อยๆควรต้องลองเปลี่ยนมาดื่มชาเขียวผสมพุทราแห้งเพราะเนื่องจากมีรสชาติอร่อยและยังช่วยแก้ง่วงทำให้สดชื่นขึ้นได้แถมยังช่วยบำรุงผิวและเลือดลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วยโดยมีวิธีทำชาเขียวผสมพุทราแห้งมีดังนี้พุทราแห้ง 5-7 ชิ้นใบชาจำนวนพอเหมาะวิธีทำล้างพุทราแห้งให้สะอาดใช้มีดผ่าครึ่งแล้วนำพุทราไปใส่กาต้มน้ำร้อนเติมน้ำแล้วต้มให้เดือดหลังจากนั้นให้ใช้น้ำร้อนนี้ไปชงชาโดยแพทย์แผนจีนระบุไว้ว่าพุทราแห้งเป็นยามีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดและบำรุงร่างกายพุทราแห้งเป็นสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ปุ่นรสหวานมีสรรพคุณขับเสมหะแก้อาการไอและเป็นยาระบายแล้วยังช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารให้ได้ดีอีกด้วยนั่นเอง 3. ดื่มนมในตอนเช้าด้วยการดื่มนม1แก้วจะทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มท้องดังนั้นการดื่มนมจึงเป็นวิธีที่ดีที่ใช้ในการลดน้ำหนักซึ่งวิธีการลดน้ำหนักโดยการดื่มนมมีดังนี้คือดื่มน้ำเปล่า1แก้วและนมอย่างละแก้วในตอนมื้อเช้าแล้วกินอาหารมื้อเที่ยงตามปกติแต่ไม่ควรกินอิ่มมากจนเกินไปและให้ดื่มนมในตอนเย็นพร้อมด้วยกินแตงกวาแทนอาหารอื่นเพียงแค่วิธีนี้ก็จะสามารถช่วยล้างสารพิษให้กับร่างกายและยังมีผลช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักและลดพุงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 4. กล้วยกินกล้วยเพราะเนื่องจากกล้วยมีไฟเบอร์ช่วยเพิ่มกากใยอาหารให้แก่ลำไส้จึงช่วยให้การขับถ่ายได้ดีมากขึ้นโดยมีวิธีทำกล้วยให้อร่อยน่ากินมีดังนี้คือหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นำมาผสมกับน้ำสลัดแล้วนำไปแช่เย็นไว้สักครู่เพียงแค่วิธีง่ายๆนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับกล้วยได้เป็นอย่างดีและยังมีอีกวิธีหนึ่งคือต้มข้าวโอ๊ตจนสุกหั่นกล้วยชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ผสมกับข้าวโอ๊ตแล้วใส่เกากี๋ลงไปด้วยต้มใช้ไฟอุ่นๆเป็นเวลาประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จพร้อมด้วยความอร่อยลดน้ำหนักได้และยังมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วยส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ